นอกจากซ้อมแบดวิ่งคอร์ดหัดรับลูกแล้วก็ต้องมีการฝึกความคล่องตัวด้วยนะคะหมด3เซตนะคะไปกลับแบบนี้คือประมาณ50ครั้งต่อ1เซตค่ะเหนื่อยก็พักเบรกได้แต่ว่าก็ต้องทำต่อเนื่องค่ะทำช้าทำเร็วโค้ชไม่ว่านะคะแต่ขอให้มีวินัยแล้วก็รับผิดชอบต่อตัวเองค่ะบางวันเวลาซ้อมเสร็จนะคะก็ถ้าเด็กงองแงนะคะแล้วก็มีการแบบไม่เต็มที่ในการซ้อมก็จะโดนรอบสนามแบดนะคะก็คือประมาณ4คอร์ตแบดนี้คนละ20รอบค่ะออกกำลังกายเสร็จนะคะทุกคนก็ต้องเก็บอุปกรณ์แล้วก็วอร์มร่างกายก็คือคูลดาวน์ตัวเองนะคะยืดเส้นค่ะ เอาอะไรมาเล่นเอาอะไรมาเล่นกิจวัตรประจำวันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ4ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะสำหรับเด็กๆที่
อยากจะเล่นในระดับของนักกีฬานะคะ